ัสดีครับผู้ชมทุกท่านและพบกับผมอีกครั้งแอร์นโปเลียนจากช่อง3 by แอดมินนโปเลียนก็ช่วงนี้แอร์ก็ยุ่งๆนะครับไม่ค่อยมีเวลามาทำคอนเทนต์ YouTube สักเท่าไหร่ไงก็ตามก็สามารถติดตามผลงานผมได้ที่เพจ History of War ได้นะครับซึ่งก็จะลงบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางทหารเป็นหลักมาวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเบาๆครับเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของนโปเลียนมาดูครับว่านโปเลียนเนี่ยบ้างานขนาดไหนทำงานหนักแค่ไหนซึ่งก็ขอท้าความก่อนนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยนโปเลียนต้องจากบ้านเกิดมาไกลนะครับพื้นเพเดิมนั้นเขาเป็นคนคอร์ซิกันซึ่งเป็นเกาะทางใต้ของฝรั่งเศสและคนที่อยู่บนเกาะคอร์ซิก้าส่วนใหญ่นะครับจะมีเชื้อสายอิตาเลียนทำให้นโปเลียนพูดฝรั่งเศสติดสำเนียงอิตาเลียนตลอดพอถูกส่งมาอยู่โรงเรียนทหารที่เปลี่ยนก็โดนเพื่อนล้อโดนบูลลี่ครับเนื่องด้วยเป็นคนบ้านนอกพูดฝรั่งเศสไม่ค่อยชัดนโปเลียนก็เลยหันไปคบกับหนังสือเป็นเพื่อนแทนครับวันๆไม่ทำอะไรก็แต่นั่งอ่านหนังสือสะสมความรู้ในหลายแขนงหลายด้านทั้งวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ทำให้นโปเลียนติดนิสัยขนขวายหาความรู้ตลอดเวลานิสัยนี้ติดตัวนโปเลียนมาจนเป็นนายทหารครับในระหว่างที่เพื่อนเขาเอาเงินไปเที่ยวเตะเขานาลีดูโอเปร่านโปเลียนนั้นเก็บเงินไปซื้อหนังสือครับเขายอมอดมื้อกินมื้อเพื่อซื้อหนังสือที่ต้องการอ่านมาถึงจุดนี้นโปเลียนก็มีความรู้มากโขเลยครับขาดอย่างเดียวคือโอกาสที่จะได้แสดงมันออกมาแล้วพอเกิดสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นนโปเลียนก็สามารถใช้ทั้งความรู้ที่เรียนมารวมถึงพรสวรรค์ไต่เต้าจนตัวเองขึ้นมาเป็นนายพลได้เพียงอายุ24เท่านั้นและเขายังทำผลงานอย่างต่อเนื่องครับทั้งช่วยปราบเวลาจนในปารีสจนโด่งดังขับไล่กองทัพออสเตรียออกจากอิตาลีรวมถึงไปยึดครองอียิปต์ชื่อเสียงของนโปเลียนโด่งดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาทำการรัฐประหารและเครื่องมีอำนาจเบ็ดเสร็จในที่สุดพอเครื่องเป็นผู้นำประเทศนะครับงานของนโปเลียนก็หนักขึ้นเท่าทวีคูณเลยเขาต้องปกครองจักรวรรดิกว้างใหญ่ไพศาลรวมถึงนำกองทัพเดือนแสนเข้ารวมดันศัตรูนโปเลียนลบมามากกว่า60ครั้งในชีวิตและมีไม่ถึง10ครั้งเท่านั้นที่ป่าชัยด้วยความที่เขาเป็นทั้งผู้นำประเทศและผู้นำทางการทหารแน่นอนนะครับว่างานนโปเลียนย่อมหนักหน้าดูจากคำให้การของเลขาของเขามินิวาวได้กล่าวว่านโปเลียนนั้นทำงานหนักเฉลี่ยเวลา16ชั่วโมงเขาทำงานตลอดเวลาไว้แต่เวลากินเวลาไปดูโอเปร่าเขาเป็นคนไม่ชอบการเสียเวลาแม้กระทั่งเวลาอาบน้ำหรือโกนหนวดตอนอ่านหนังสือพิมพ์นั้นนักเรียนจะให้คนอื่นอ่านให้เขาฟังในวันวันหนึ่งของเขาจะเต็มไปด้วยการประชุมการอ่านรายงานการเขียนจดหมายโต้ตอบการร่างฎีกางานยุ่งเหยิงเขาไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเขามีเวลาหาความสุขเล็กน้อยจากการอ่านหนังสือหรือดูโอเปร่าตอนไปทำสงครามนั้นนักเรียนจะมีรถม้าชนิดพิเศษที่สามารถบรรจุของได้เยอะทั้งจดหมายแผนที่หมึกผู้กันโต๊ะทำงานในตัวเพื่อให้เขาสามารถทำงานได้แม้ขณะเดินทางเขาใช้เวลาหลายวันในการวางแผนการรบการกำหนดเส้นทางการเดินทัพปรึกษาหารือกับเหล่านายพลและกระจายคำสั่งไปยังหน่วยต่างๆนโปเลียนมักจะขึ้นหลังม้าไปตรวจตาที่ที่เขาอยากไปเขามักจะดูว่าทหารอยู่กันเรียบร้อยหรือไม่จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่มีครั้งหนึ่งในการยุทธ์ที่อัลตาริสคริสต์ศักราช1805นโปเลียนได้ตรวจตาบริเวณที่เขาเลือกที่จะรบจนกระทั่งจำได้ถึงก้อนหินทุกก้อนรู้ทุกซอกทุกมุมของตำบลอัลตาริสไม่ต่างจากที่เขาจำถนนและตอกซอกซอยได้ในปารีสนักเรียนยังมีสมาธิในการทำงานเป็นเลิศจากรายงานของบิแยร์หลุยโรโดเลหนึ่งในผู้ก่อการทัพประหารแปดปูเมได้กล่าวว่านักเรียนนั้นเป็นคนที่มีสมาธิมั่นคงเขาสามารถทำงานได้18ชั่วโมงโดยไม่เหน็ดเหนื่อยดูเขาไม่อ่อนล้าและดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งใดรบกวนเขาได้เลยเวลาทำงานมินิวาวยังกล่าวอีกว่านักเรียนนั้นต้องรับมือกับหลายอย่างทั้งการทูตการทหารเศรษฐกิจการเมืองแต่สมองของเขานั้นก็สามารถจัดสรรและแยกแยะสิ่งต่างเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมรากฏว่าในสมองเขานั้นแบ่งเป็นตู้หลายตู้ซึ่งมีการเก็บข้อมูลที่แยกส่วนกันเวลาเขาทำงานเรื่องไหนเขาก็จะเปิดตู้นั้นออกมาแล้วเวลาเปลี่ยนทำงานเรื่องอื่นเขาก็จะปิดตู้นั้นและเปิดตู้ใหม่เพื่อทำงานในเรื่องอื่นนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากเมื่อเขาอยากรู้อะไรเขาต้องรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะรัฐมนตรีหรือทหารล้วนได้ถูกเขาซักเป็นชั่วโมงรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงทหารเรือต้องส่งรายงานที่อัปเดตทุกเดือนเกี่ยวกับจำนวนของทหารในกรมชื่อของผู้พันจำนวนของทหารในแต่ละกองพันจำนวนทหารที่เกณฑ์ได้ในแต่ละเขตสถานที่ที่ทหารกรมนั้นประจำการอยู่สถานภาพความเข้มแข็งของกองหนุนสถานภาพของกำลังพลและยุทธปัจจัยต่างๆถ้ามีการเคลื่อนพลก็ต้องบอกวัตถุประสงค์ว่าทหารกรมนั้นไปที่ไหนได้มีจุดประสงค์อย่างใดมีอยู่คืนหนึ่งเขาตื่นมาอ่านรายงานตอนตีสองและพบข้อผิดพลาดมากถึง20จุดเขาจึงให้เลขาของเขาทำการแก้ไขก่อนส่งรายงานนั้นไปยังรัฐมนตรีกลาโหมนักเรียนยังเป็นคนที่มีความทรงจำเป็นเลิศครับแม้แต่ตอนโดนเนเธอร์ไปแล้ว
ขายังจำได้ทุกคำสั่งหรือทุกฎีกาที่เขาเคยร่างไปตอนยังมีอำนาจหรือชื่อนายกเทศมนตรีหรือบาทหลวงทุกคนที่เขาแต่งตั้งเขาจำได้หมดด้วยบริสัยแบบนี้เองนะครับทำให้นักปริญญานั้นเป็นคนนอนไม่เป็นเวลาบางวันเขาอาจจะนอนเร็วครับแล้วก็ตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองเพื่อทำงานหรือบางวันอาจจะไม่นอนเลยแล้วก็มาอาศัยงีบหลับเอาตอนเช้าซึ่งนักปริญญาก็มีสกิลหลับขั้นเทพมากครับคือเขาสามารถนอนได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์บางในระหว่างทำการลบอยู่นักปริญญาก็สามารถนอนหลับได้ทั้งที่มีเสียงปืนใหญ่ดังดั่นแต่บางครั้งนักปริญญาก็ขี้เกียจครับเช่นในวันที่ทำงานหนักมากๆแล้วเขานอนไปเลยเขาก็อาจจะยิงยาวถึง18ชั่วโมงด้วยนิสัยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งความบ้างานการนอนไม่เป็นเวลาบ้างประกอบกับงานที่หนักทำให้สุขภาพของนักปริญญาทรุดโทรมลงอย่างน่าใจหายซึ่งนักปริญญาก็รู้ตัวดีครับว่าสุขภาพของตัวเองกำลังแย่เขาก็เคยกล่าวกับลูกน้องครับว่าตัวของเขาเองจะทำสงครามอีกไม่นานแต่ท้ายสุดแล้วด้วยการดำเนินนโยบายทางการเมืองของนักปริญญาที่เน้นการทหารนำหน้าทำให้นักปริญญาต้องทำสงครามไปเรื่อยและก็พบจุดจบที่ไม่สวยหรูนักสำหรับบุคคลที่ยิ่งใหญ่อย่างนักปริญญาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ